ก็นี่ผมบอกเลยผมบันทึกรอบที่สองเนาะก็เกมผมเพิ่มผมแต่งผมตัดต่อเนาะเป็นความเร็ว2 เท่าเอ้ย1.5 เท่ามันเร็วกว่าปกติ1.5 เท่าเนาะเพื่อประหยัดเวลาหน่อยก็ผมไม่มีไมโครโฟนเนาะก็เสียงอาจจะไม่ได้ดีมากผมเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆเนาะก็เป็นคลิปแรกก็เพิ่งเคยทำเนาะก็ถ้าอยากให้ผมเล่าประสบการณ์อะไรคือผมเคยทำเนาะคือขอเอ้ยอยากทำอยากให้ผมทำอะไรแบบงั้นก็พิมพ์ในคอมเมนต์เนาะเกมอะไรก็พิมพ์ได้ขอเกมเสียตังค์ผมก็ได้ถ้ามีปัญญาหรือเคยซื้อไว้แล้วแต่ถ้าผมยังหาเวลาไปซื้อไม่ได้คือแบบยังไงเติมเงินไม่ได้ผมไม่ได้เนาะในช่วงนั้นแต่ถ้ามีเวลาก็จะมาทำเนาะก็อยากขออะไรก็ขอนะสำหรับเกมนี้ก็คล้ายฮกกี้รันเนาะก็สร้างโดยบอนทูเรสอะก็ทำ YouTube ด้วยทำเกี่ยวกับพวกเขียนโปรแกรมเนาะแต่ก็ไม่ได้มีแค่โปรแกรมเขียนโปรแกรมอย่างเดียวก็มีหลายอย่างไปดูได้เนาะพี่เขาตั้งใจมันชื่อทูรันนะทูรันอย่าไปเรียกตูรันนะมันงานเข้าพี่เลยผมชอบพี่เขามากก็เดี๋ยวคลิปผมก็ไม่ได้แปะไว้นะทูรันเนาะแปะไว้ว่าคลิปแรกของผมแล้วกันก็เป็นเกมทูรันเนาะก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละก็เกมดังอยู่นะดังอยู่ก็ตัวใหม่ตอนนี้ขณะที่ผมเล่นตอนนี้คือตัวใหม่ยังไม่เข้านะมีตัวเดียวคือลุงทูเรานะลุงทูก็ตัวใหม่เข้าเมื่อไหร่ก็อาจจะมาเล่นให้ดูเนาะนี่คือตัวใหม่ยังไม่เข้าอัปเดตล่าสุดก็ยังไม่เข้าอัปเดตกับการควบคุมล่าสุดไม่แน่ใจก็ผมเล่นมาตั้งแต่เวอร์ชันแรกเลยก็อยากให้ผมทำอะไรก็พิมพ์ได้นะถ้ามันเวิร์กผมก็จะทำเนาะนี่คือความเร็วเป็น 1.5 ที่ผมที่จริงผมลองบอกความเร็วดูเป็นกี่เท่าเข้าดูแล้วนะ 1.5 ผมว่าภาพมันไม่เร็วเกินไปเนาะ2มันก็ดูเร็วเกินเนาะอาจจะพูดไม่ทันแต่ว่าแค่นี้ก็ยาวเนาะคือผมไม่อยากให้ภาพมันเร็วเกินอ่ะแค่นี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เล่าประสบการณ์แล้วกันผมกับเพื่อนเคยทำ YouTube เนาะทำไม่ได้เดือน2 เดือนแล้วผมก็หยุดไปกับเพื่อนเพราะว่าแล้วถ้าผมเนี่ยอายุน้อยเนาะอายุน้อยมากตอนนั้นมาประถมเลยอ่ะก็เคยทำก็เพื่อนมีอุปกรณ์นะแต่ผมไม่มีก็ผมไม่ได้ท้อเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์นะผมท้อคือเสียงผมก็ยังเด็กอยู่เนาะตอนนี้ปัจจุบันเสียงก็ยังไม่แตกหรือแตกแล้วก็ไม่แน่ใจยังไม่ได้คือเสียงผมก็อาทิตย์กับปัจจุบันก็ต่างกันอยู่อ่ะเพราะผมก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ก็อยู่แค่มอต้นเสียงก็ยังไม่ได้แตกนะเพราะอาจจะการพูดเปลี่ยนไปอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้สิอยู่ในวัยรุ่นเนาะก็ยังเป็นเด็กมอต้นอยู่เลยก็อีกไม่นานก็มอปลายแล้วปีหน้าก็มอปลายแล้วก็จะว่าไงดีผมก็ขอกันได้นะขอกันได้เดี๋ยวผมอาจจะแปะเบอร์ไว้เอาไว้โดเนทบันทูมาเด็กเนาะเพื่ออยากให้เล่นเกมตรงเกมนี้แล้วมันเสียตังค์เนาะก็โดเนทกันได้อย่าปวนนะโทรมาผมไม่รับนะถ้าผมไม่ลืมผมจะแปะเบอร์โทรไว้ให้ดูเนทเนาะก็แค่นั้นแหละกลับมาเล่าต่อถึงไหนแล้วถึงผมรวบทำใช่ไหมว่าจะทำไปเรื่อยไม่เกี่ยวอะไรกันเลยว่าผมทำกับเพื่อน3 คนไม่ใช่2 คนเท่า3 คนเลยอีกคนนึงก็จะเล่นเกมอ่ะแต่ตอนนี้ก็เลิกไปแล้วก็เป็นทั้งบ้านโรงเรียนเนาะบ้านหมดตอนขึ้นมัธยมก็เป็นนักวาดโรงเรียนบวกเขาสูงเนาะสูงมากก็เนี่ยละมาสีอะไรมาเนี่ยก็ฝึกก็ไม่เขาก็ไม่ได้ทำนี้เขาเลิกตั้งนานกลุ่มผม3 คนเลิกทำกันนานอยู่อะ
นานโขเลยเลิกกันนานโขเลยอยากจะกลับมาทำเนาะผมก็เลยเปิดช่องใหม่คือไม่อยากจะบอกเพื่อนก่อนอยากให้ประสบความสำเร็จก่อนคือเพื่อนคือผมก็ไม่ได้กล้าอะไรขนาดนั้นไม่ได้จะกล้าหน้าด้านขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวเพื่อนเก่าที่ทำยูทูบคนเนี่ยคือที่เขาเลิกทำไปคือโดนเพื่อนล้อเนี่ยเขาก็มาล้อผมนะประมาณนะแบบอยากให้ผมไปด้วยประมาณว่าอยากให้ผมพักแบบเลิกทำไปด้วยกันนะผมก็เลิกทำจริงๆกันแหละเพราะไม่อยากทำอ่ะมันไม่กล้าพอไม่รู้จะทำอะไรด้วยนะคอนเทนต์ไม่มีผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะเพิ่มไม่ได้ทำเพิ่มเลยก็ปล่อยมันล้างไปเลยเป็นปีๆแล้วผมก็กะจะมาทำผมก็อุตส่าห์อัดคลิปเนาะตอนนั้นก็อัดไปแล้วผมก็นึกถึงหน้าเพื่อนขึ้นมาแบบเพื่อนมึงว่ากูอีกเนี่ยนะว่ากูอีกเนี่ยขอโทษนะที่หยาบว่ากูแน่ครับเนี่ยที่ทำแม่คือเพื่อนล้อนะก็ไม่อยากให้โดนล้อก็เลิกทำก็เลิกตัดเลยก็ปล่อยวิดีโอทิ้งไว้ก็ไม่ได้ตัดต่อเนาะไม่ได้อะไรก็รู้สึกว่าเป็น My Survival นะก็เล่นกับน้องก็ขี้เกียจตัดด้วยแหละเอาจริงๆคือมันคลิปครึ่งชั่วโมงอะเรนเดอร์คลิปมันก็ช้าเนาะคือผมยังจำได้เลยแต่ก่อนผมเรนเดอร์คลิปไป30 นาทีหรือ10 นาทีไหมเนี่ย10 นาทีมันก็สั้นไปเนาะรู้สึกว่า30 นาทีแหละช่องเก่าผมเรนเดอร์นานมากก็นานนานจริงๆก็นั่นแหละอยากขอเกมอะไรก็ขอได้นะก็โอ้โหเสียงมอไซค์อย่างดังเลยมอไซค์ใครไม่รู้นะผมนั่งอยู่หลังวัดก็อยากขอเกมอะไรก็ขอได้นะไม่ครับ PE ก็มีนะของแท้สนับสนุนให้คนเล่นแท้นะไม่สนับสนุนให้คนเล่นของเถื่อนนะมันไม่ดีก็เป็นการสนับสนุนเขาไว้ก็พูดยังไงดีแค่นั้นแหละก็คนที่ดูผมนี่ไม่รู้นะว่าผมจะเรียกพี่หรือเรียกน้องดีเอาผมอายุก็น้อยเนาะก็คอมเมนต์อายุมาได้นะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าคนดูส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่กันเนาะคือผมก็เพิ่งหัดทำเนาะไม่รู้อะไรเลยจริงๆไม่รู้เลยนี่ก็7 นาทีแล้วก็พูดไปเรื่อยจริงๆก็คลิปหน้าอยากจะดูอะไรก็คอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์เลยก็อย่าลืมกด subscribe เนาะกำลังใจให้ผมหน่อยนะผมไม่มีกำลังใจอะไรมากผมก็อยากได้ยอดซับเป็นธรรมดาเนาะเข้าใจจะว่าไงดีโอเคก็8 นาทีแล้วคุยไปเรื่อยจริงๆผมก็นะถ้าเกิดผมรู้ว่าผมทำ YouTube อีกนี้ปล่อยไปนะไม่ได้เครียดก็ช่องใหม่ผมก็อยากจะทำอะไรใหม่ๆเนาะอยากจะมีความกล้าก็ยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ผมรู้จักเป็นช่องไม่ได้ดังนะไม่ได้ดังเขาก็เล่นไมค์คลาสเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อมันจบแล้ว